ตั้มกันยกมือไหว้ขอโทษคริสหลังแกล้งจนเป็นดราม่าเผยเหตุการณ์นี้รักกันมากขึ้นตั้มกันยกมือไหว้ขอโทษคริสหลังแกล้งจนเป็นดราม่าถือเป็นบทเรียนสำคัญไม่คิดว่าดราม่าจะรุนแรงเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทุกคนรักกันมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่นักแสดงหนุ่มคริสธีรวัฒน์แสงโพธิราชร้องไห้หลังจากที่โดนนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มแกล้งเพื่อเป็นการรับน้องใหม่จนเกิดเป็นดราม่าขึ้นล่าสุดคริสตั้มพร้อมกับกันณภัทรก็ออกมาเปิดใจพร้อมกันในงานซ้อมละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังก์เดอะโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์บอกว่าเป็นเรื่องที่ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวดราม่าจะรุนแรงขนาดนี้คริสสำหรับทุกคนที่ผ่านมาเข้ามาดูถือว่าจะเป็นบทเรียนของพวกเราทุกๆคนในภายภาคหน้าต่อไปเลยครับเราอาจจะเข้าใจว่าในสังคมยุคนี้อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้พวกเราจะกลับไปคิดกันใหม่เพราะสุดท้ายแล้วพวกเราแค่เล่นกันเฉยๆแต่ว่าเข้าใจในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นจริงๆพี่ๆทั้งสองเขาน่ารักกับผมมากเขารักผมเขาเลยแกล้งผมมันอาจจะเป็นที่วิธีการที่ทำให้หลายคนที่เข้ามาดูรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็เราขอโทษพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนอะยกมือไหว้พร้อมกันตกใจไหมมันเกิดเป็นดราม่าขึ้นเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟคริสคือผมรู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบเพราะว่าในตอนที่เรารู้แล้วเรายังรู้สึกโอเคนะเรามั่นใจมากถ้าไม่รักไม่แกล้งชัวร์แฟนเดอะสตาร์หลายคนก็บอกว่าปกติเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ดูจากภาพมันอาจจะดูผมขี้แงด้วยครับทุกคนกันไม่ตั้มคือผมยอมรับเลยว่าขี้แกล้งตั้งแต่เด็กๆเอาง่ายๆโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้สังคมที่แคบพอสมควรเราก็จะอยู่กับเพื่อนเป็นแก๊งที่แกล้งกันหยอกกันมันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์หรือบทเรียนอะไรที่ทำให้เรามองอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนที่ผมลงคลิปไปอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณและเข้าใจในอีกมุมที่เราไม่เคยสัมผัสเราอาจจะคิดว่าเรารักน้องในการลงคลิปครั้งนั้นเราต่างคุยกันว่าผมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องว่าน้องเป็นคนน่ารักแคร์ใส่ใจคุณครูเรามองความน่ารักตรงนี้แล้วก็เรื่องคิดว่าจะโดนด่าก็มีนึกไว้เต็มที่ก็เป็นอีตั้มอีเลวอีชั่วตามเรื่องที่คิดไว้ประมาณแค่นี้อาจจะลืมคิดไปถึงว่าเด็กๆเยาวชนมาดูหรือความรู้สึกจริงๆของน้องเป็นยังไงพอเกิดเรื่องผมก็โทรพูดคุยกับน้องที่น่าตกใจคือน้องเป็นห่วงผมมากๆนี่คือความน่ารักของเขาบอกผมกลัวพี่จะรับไม่ไหวกับการโดนว่าอะไรหรือเปล่าน้องแสดงความเป็นห่วงแล้วก็พูดว่าพี่ต้องเหมือนเดิมกับผมนะต้องแกล้งผมเหมือนเดิมนะผมโอเคพี่ผมก็รู้สึกว่าในเรื่องร้ายมันมีเรื่องดีได้เจอน้องชายที่จริงใจหนึ่งคนและบทเรียนในชีวิตที่โตมา20กว่าปีไม่เคยสัมผัสมุมมองนี้ไม่ได้คิดกว้างๆบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ผมเปลี่ยนวันนี้ไม่พูดไม่ได้ว่าตั้มจะเลิกแกล้งคนไปเลยหรือเปล่ามันอยู่กับผมมา20กว่าปีแต่ผมจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นและคิดให้รอบคอบกว่านี้กันคริสตั้มตอนนี้ทั้ง3คนก็รักกันมากสุดๆครับกันสำหรับตัวผมกับคริสสนิทกันมาก่อนหน้าที่จะมาเจอคนอื่นต้นเรื่องจริงๆแล้วมาจากผมคือผมเป็นคนที่คริสส่งมาปรึกษาเครียดมากทำให้ครูแหม่มเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็เลยมีไอเดียอยากเอามุมนี้ส่งไปแกล้งน้องดีกว่ารับน้องใหม่ครูเขาซีเรียสนะก็ส่งในไปกรุ๊ปของตั้มกับโดมซึ่งจริงๆต้องขอโทษทุกๆคนขอโทษที่ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องพี่นุ้ยสุจิราพี่หนึ่งแพรวา รูแหม่มซึ่งมันเป็นแค่สิ่งที่เราอยากให้เป็นเรื่องสนุกสนานแต่ผมไม่ได้คิดว่าผลต่างๆมันจะออกมาขนาดนี้ถ้ารู้เป็นแบบนี้คงไม่แกล้งน้องตั้งแต่แรกอย่างที่ตั้มบอกก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าเราผ่านมาแล้วและจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วขอโทษน้องชายด้วยคริสแต่อยากจะบอกทุกๆคนว่าอีกอย่างหนึ่งที่ในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีก็คือมันเป็นละครเรื่องแรกของคริสเลยแล้วการมาทำตรงนี้ต้องอาศัยความเชื่อใจกันในระดับ 100% เลยอย่างน้อยการเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันทำให้พวกเราเชื่อใจกันมากๆและเราก็ทำงานได้เต็มที่สุดๆผมยังบอกดีใจและมีความสุขมากที่ได้เจอกับพวกพี่เขาทุกคนแต่ถ้าผิดพลาดก็เป็นบทเรียนกับเราทุกคนเลยครับว่ายเหรียญแฮชแท็กเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซตกันยิ้มตั้มผมเลือกเรื่องนี้คือโชคดีโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอไม่ค่อยมีหยาบคายแล้วเอาไปปรับปรุงไม่ได้ผมค่อนข้างที่จะเปิดรับคอมเมนต์ที่ผมสามารถนำไปบทเรียนได้ไม่มีแบบมาด่าไอ้โน่นไอ้นี่มันไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนมีเหตุผลให้ผมอันนี้ผมอ่านแล้วรับได้และก็มีความเข้าใจทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนี้ขอบคุณที่ทำให้ผมโตขึ้นและเห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปยืนณจุดนั้นถือเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากๆคุ้มที่เราจะได้คิดมากกว่านี้และคุ้มที่ได้น้องชายคนนี้มาทำให้เราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นทุกด้วยกันผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีกันคอนเทนต์ของตั้มผมเห็นก็ยังเล่นตลกเหมือนเดิมนะหัวเราะตั้มใช่คนบอกว่าจะเลิกเลยไหมนิสัยนี้ถ้าบอกว่าเลิกเลยอาจจะโกหกเพราะผมอยู่กับแบบนี้มา28ปีผมเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มันพลิกเลยไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะค่อยปรับตัวและคิดให้มากขึ้นแต่ก็ทำให้เราคุยกันมากขึ้นเรื่องส่วนตัวก็คุยกันทุกวันคริสทุกวันครับก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับแพทณปภาย้อนเล่าอดีตอุ้มลูกให้ปากคำคดีดังถูกสังคมตัดสินก่อนศาลเกือบออกจากวงการคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องต่างๆในบทบาทการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านรายการค่าน้ำนม SS2 โดยมีเปิ้ล จันทร์ ปรมะและพิชกาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนแพทได้ย้อนเล่าถึงวันที่เจอโยงคดีของอดีตสามีซึ่งสังคมตัดสินเธอไปแล้วทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยโดยบอกว่าถามว่าเราสปอยลูกไหมก็ไม่นะเพราะแพทย์มองว่าคนอื่นสปอยลูกเยอะแล้วพอเขาเกิดมาเป็นลูกเราแพทย์โชคดีมากและในวันที่เราผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะมากเราเคยคิดว่าเราคงต้องออกจากวงการนี้แน่ๆเพราะเรื่องเรามันหนักมากและหนักจริงถ้าเทียบกับคดีตอนนี้แพทย์โคตรเข้าใจคดีเราตอนนั้นมันหนักมากและมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วตัดสินครอบครัวเราไปแล้วแต่ศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินเราเลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วอะตอนนั้นโอ้โหเราท้องอีก10 วันเราจะคลอดหลังจากนั้นเราคลอด3 เดือนระหว่าง3 เดือนก็เจ็บปวดทุกอย่างทั้งศาลในระหว่างนั้นต้องพบที่ปั๊มนมไปในวันที่ให้ปากคำรีบกลับบ้านไปให้นมลูกต้องฝากลูกมันเจ็บปวดมากและเราคิดว่าคดีนั้นถ้าเรากลับมาได้มันคือปาฏิหาริย์เพราะมันแทบไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้เลยพอสุดท้ายมันออกมาว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องเลยสังคมก็เข้าใจเราอัดลูกคืออภิชาติบุตรจริงๆเขาคือของขวัญเลยขอบคุณข้อมูลจากค่าน้ำนม SS2 EP 12 แพทณปภาคุณเมฆสายบวก